สวัสดีครับผมนี่พาท่านผู้ชมมาชมหลังจากการทำนาครับวิถีอีสานนะครับที่เมืองเลยก็เราจะไม่รอให้นาเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับไม่รอให้พื้นที่ว่างเปล่าคือก็พามาชมครับนี่ครับปลูกถั่วไม่ใช่ถั่วบวบครับบักบวบนะครับก็ง่ายๆทำค้างก็เหมือนแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับผมไม่ต้องลงทุนมากหาพวกไม้เนี่ยมาทำค้างไม่ซื้อตะข่ายเราก็จะพอเราก็จะมีข้าวกินมีผักกินนะครับและเหลือจะกินนี่ก็ได้ขายครับท่านผู้ชมมีถั่วนะครับมีพริกนะครับทำสองคนนี่ทำไหวแล้วพ่อสามคนโอ้ดูครับสุดยอดเลยครับนี่ครับเอาผ้าแบ่งปันครับผมโอ้มะเขือยาวครับอยากให้ดูครับปลูกมีเงินใช้ตลอดปีครับหน้าผลไม้ก็ได้ผลไม้หน้าข้าวได้ข้าวหน้าหลังจากข้าวก็มาเก็บปลูกผักชีวิตไม่ต้องว่างเห็นปะสุดยอดไหมลบลบเดินฝ่าจะถ่ายหน่อยนี่ครับเห็นไหมมะเขือยาวครับสุดยอดครับข้าวโพดแล้วก็มีข้าวโพดอีกครับไม่มีจนไม่มีอดอันนี้ผักอะไรเนี่ยฮะเขียวปีอ๋อผักที่ดองนะสุดยอดเห็นไหมครับฟังตุ้งนี่กระทงนาหนึ่งก็ฟังตุ้งมะเขือไอ้นี่เลยคะน้าป่ะพ่อปล่อยออกดอกอ่ะเอาแบบที่เป็นดอกเอาแบบที่มีดอกนิดนึงสุดยอดคันนี่กระทงนาหนึ่งนะฝั่งตุ้งก็แถวหนึ่งคันนาก็แถวหนึ่งท่านผู้ชมดูฝั่งตุ้งก็แถวหนึ่งมะเขือก็แถวหนึ่งดูครับสวยมากโอ้โหนึกก็เปิดดูงานแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ทำจริงๆครับคือไม่รอทำนาหน้าเดียวคือเนี่ยปลูกพืชผสมผสานก็สามารถที่ว่าจะเลี้ยงชีพได้อยู่ได้จริงครับก็เป็นต้นแบบดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับกับเขียวปีเป็นดองขั้นส้มขั้นส้มขั้นส้มนะครับเขียวปีก็แถวหนึ่งอันนี้ก็มาเขือยาวสุดยอดเลยดูให้ผมพามาชมนี่คะน้าอ๋อพันนี้คะน้าเอาดอกครับนี่ประมาณสมิแซมหน้าดอกนี่อันนี้สุดยอดอันนี้คือพวกก้าพันนี่เราเพาะใส่ถาดลงกันพ่อหรือหวานเลยโอ้หวานเลยโอ้สุดยอดไอ้นี่ยังซีลาวซีลาวนะครับโอ้โหพ่อพาชมนะอ่ะแล้วพ่อจะขอบนี่ต้นหอมต้นหอมกระเทียมกระเทียมอ๋อนี่กระเทียมครับกระเทียมก็แถวหนึ่งต้นหอมหอมป้อมเนี่ยหอมป้อมคือว่าผักชีลาวได้เอิ่มผักชีลาวภาคกลางเรียกผักชีผักชีเฉยๆสุดยอดครับโอ้โหนี่ในกระทงนาเห็นไหมคือไม่รอให้พื้นที่ว่างเปล่าก็จะเป็นไอเดียดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ครับนี่พ่อก็พามาชมแล้วนี่เลื้อยนี่คืออะไรนี่ครับหอมแตงนี่เราปล่อยให้มันลงดินเลยนะพ่อนะไม่ต้องทำค้างนะแล้วมันมีตัวพวกอะไรเจาะไหมมันก็มีบ้างแต่สมัยแต่สมัยจริงแล้วสมัยโบราณเขาก็จะปลูกพันธุ์นี้นะไม่ได้ทำค้างสมัยดั้งเดิมเลยนะสุดยอดโอ้โหเป็นไงครับแตงหอมนี่คือแตงฝาพื้นบ้านครับลูกใหญ่ลูกยังไงลูกประมาณ2 โลได้ไหมพ่อเ
ถึงถ้าลุให้มันโตก็2โลอืมสุดยอดแล้วนี่อะไรกระเจี๊ยบเหรอหรือว่ากระเจี๊ยบอ๋อนี่กระเจี๊ยบครับสุดยอดนะครับนี่ครับปลูกลูกพริกเพื่อเอาไปเป็นก้าครับโอ้โหเห็นไงสุดยอดจริงๆเลยถ้ามันโตแล้วก็เอาไปปลูกผมจะถ่ายย้อนให้ดูนี่ถ่ายให้นะถ่ายให้ท่านผู้ชมเห็นป่ะสุดยอดเลยครับเป็นไอเดียที่ว่าเจ๋งครับถือว่าเราไม่รอทำนาหน้าเดียวหรือว่าเราหันมาปลูกคนนี้เราก็จะอยู่ได้จริงแล้วก็เลี้ยงชีพได้จริงเป็นต้นแบบอีกต้นแบบหนึ่งที่ผมเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับข้างบนก็มีเงาะมีทุเรียนครับไปดูมาแล้วใช่ไหมครับผมดูแล้วครับสุดยอดจริงเลยโอ้แตงหอมแตงหอมกินได้เลยเป็นแตงพื้นบ้านทางภาคนี้ใช่ไหมพ่อครับภาคอีสานนี่พันนี้เราไม่ต้องทำค้างครับปล่อยพื้นนาไปเลยครับผมครับนี่บักทองฟักทองก็อีกกระทงนานึงโอ้โหบักอื้อสุดยอดเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยในกระทงนา นี่พ่อกระปุกประมาณเท่าไหร่เนี่ยหลุมต่อหลุมเนี่ยเนี่ยสิ่งสองร้อยมั้งเหรอร้อยกระลิ้นนี่นะแต่มันก็จะแน่นนะเนาะยอดกินได้ยอดกินได้ลูกกินได้คือดอกกินได้ยอดกินได้ด้วยลูกกินได้โอ้โหเงินจะเอาไว้ไหนเนี่ยดูครับชาวนาต้นแบบผสมผสานของแท้เลยครับโอ้นี่ลูกอะไรเนี่ยหอมฟักหอมมีแตงหอมมีฟักหอมฟักหอมด้วยโอ้โหเขาอื่นไทยอีสานเราอื่นจ้ะเรื่องยังมักกะตูนมักกะตมักกะตนมักกะตูนมักกะตูนมักกะตูนหอมแล้วนู่นน่ะไอ้ใบยิกๆนะครับอันนี้ก็กะตูนเหมือนกันอ๋อคือใบมันสิบ่คือบักอื้อคือกันใบมันสิเป็นจังซี่แฉกสิหลายกว่าอ๋อแต่ว่าใบบักอื้อมันสิออกง่ายๆจังซี่บักกะตูนอ่ะเห็นบ่นี่ยืนฟักหอมฟักภาษาไทยฟักหอมถ้าคนอีสานเอิ้นบักกะตูนบักกะตูนผมเคยสังเกตว่าถั่วตรงเนี้ย2บ้านแล้ว2ไร่แล้วไม่ปลูกค้างตัดมันออกแล้วมันออกฝักเลยพ่อผมงงออกฝักเลยมันพันเดียวกับที่เราตามตลาดมั้ยไม่ใช่พันนี้พันไหนครับพันเอามาจากภูเขาเนี่ยอ๋อเอามาจากเขาเคาะเขาอ๋อพวกของม้งอะไรเงี้ยนะม้งอ๋อถั่วม้งหน่อยมันลายๆอ๋อคือทั่วแบบนี้ไม่ต้องเฮ็ดข้างครับโอ้คือจังสีเลยครับสุดยอดเลยแล้วต้องมีการแบบว่าเด็ดยงเด็ดยอดคือจังเงินบ่เด็ดปล่อยเลยผมแรกผมก็นั่งสมก็สังเกตผมก็ไปถามว่าทำไมมันเตี้ยจริงเนาะถั่วที่นี่เขาแล้วก็ออกฝักเลยออกฝักแบบนี้ถ้าทำข้างก็หาหน่อยง่ายดีครับหายากหน่อยหายากหน่อยเวลาเป็นฝักแล้วใบมันจะคุมหน่อยมันจะลงดินครับสุดยอดปลูกอย่างนี้ไม่มีคำว่าจนครับชาวนาต้นแบบทำนาแบ่งที่ครับเราคือเราปันส่วนที่ถ้าเรามาทำไรหน้าเดียวมันก็อะไรที่มันถูกเวลามันถูกเราก็จะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทำผสมผสานอย่างน้อยเราก็มีกินเองตรงนั้นอีกสองเดือนนี่ทำอีกใหม่ละจะเลยลกอยู่นะครับจะปลูกมะเขือพวงนะมะเขือพวงดูเขาชมครับดูชมเขาเอื้อนมะเขือข้างกบดูสุดยอดเลยขายเองโอ้โห
ก็คือว่าแม่ไปขายแม่ไปพ่อไปด้วยสองคนโอ้ยเงินไม่รู้ไปไหนครับนี่ครับชาวนาต้นแบบให้ได้อย่างนี้นี่ครับก็เอาภาพฝากกันครับสุดยอดไหมเจ๋งไหมก็เป็นไอเดียดีครับที่ว่าเราจะไม่ต้องทำนาอย่างเดียวนะครับนี่พ่อพานะที่เราชมมาทั้งหมดในกระทงนาสองกระทงเนี่ยเป็นผลงานของพ่อพาก็เป็นป่าเกษตรท่านหนึ่งที่เขาไม่คือว่าปลูกผสมผสานปลูกเองแรกก็ปลูกไปกินก่อนพอเยอะก็พอกินแล้วก็ขายพอขายได้ก็เริ่มมีตลาดก็เริ่มปลูกมากขึ้นคือขายตามตลาดนั้นก็คือพึ่งพาตนเองทุกอย่างคือเราพึ่งพาตนเองหมดไม่พึ่งใครก็คือก็ทำให้เราอยู่ได้เลี้ยงชีพได้จริงนะครับขอบคุณพ่อบุญมามากนะครับพ่อพามากนะครับขอบคุณมากพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออายุเท่าไหร่แล้วพ่อ67ครับนี่ครับ67นะครับ67ยังทำได้ขนาดนี้สุดยอดนะครับ67นะครับทำได้ขนาดนี้ไม่ได้ใบหวยงวดนี้นะครับเก็บเองขายเองเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะนำเกษตรดีๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ประมาณแค่นี้ครับผมครับ